ับผมขอขอบคุณและก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสมาด้วยเป็นวิทยาทานกับน้องๆของเรานะครับพบเห็นมากในอันโน้นความจริงผมไม่อยากจับนั่นแหละแต่เมียยังยุให้จับเพื่อรับประกันไปเยอะ อะไรก็ไม่ดีไม่ดีพอเมาเหล้าขาวไปถึงเรื่องที่ก้าวตาวีตาลีไนคุณคนเล็กชมมากเขียนไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องร้องเพลงเสียงร้องดีนะครับไปอยู่ในป่าก็ปีนสี่เดือนเลยนะเดินขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จริงๆคนที่อยู่ใกล้ชิดป่าเนี่ยได้พบเจออะไรที่อยู่ในจะเป็นโครงการนี้มีบ่อยไหมครับโครงการนี้มีบ่อยส่วนใหญ่ถ้าล่าสุดที่มีการเชิญจากสำนักกรมพยานะล่าสุดสุดท้ายน่าจะที่เชียงใหม่ที่แบบว่าเชิญเราไปช่วยจับจงอางเราสามารถใช้กระบวนการพวกนี้มาใช้ได้แต่ว่าใช้ยังไงให้มันเป็นกระบวนการให้มันเป็นแบบเหมือนว่าฝรั่งยอมรับได้สากลยอมรับได้ว่าวิธีการอย่างนี้การจำแนกชนิดแบบนี้ถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างมันเมื่อคืนที่เราไปเนี่ยถึงแม้มันจะลำบากมากอย่างน้องเขาลำบากมากนะไปแบบทุรกทุเลครับชันมากเนาะแต่ก็ไปถึงคือแบบคันกระลึบกระลึบเป็นก็มีHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy เดินทางแล้วขึ้นเขาซึ่งความลาดชันก็ค่อนข้างชันมากนะครับชันนี้ก็ประมาณ60องศาเลยเราไม่ค่อยไปครับเพราะว่าฝนตกจะลื่นได้น้ำบกคาดติดยาเดี๋ยวลบไม่หรอกมันก็มองอยู่มองทางอย่างเดียวเลยหายใจไม่ทันแต่ว่าอารมณ์นี้มันไม่ยอมมองมันเหมือนที่เวียงผาอยู่นะเนี่ยใช่ใช่ไปน้ำไปเลยในที่เวียงผาเนี่ยที่หมอขึ้นลงเขาอ่ะอยู่สวพาไม่เคยกลิ้งอ่ะอยู่สวพาไม่เคยกลิ้งไปกลิ้งที่เวียงผาเขาให้ไปจับจงอางอยู่2ปีเนี่ยแบบนี้เลยป่าหมอม้วนตัวหมอกินลูกหางเก็บคองงอเข่าครับเคยเห็นพี่เขียงงอนเดินลงเขาแบบอย่างนี้ไหมพวกเรายังอยู่ข้างบนเลยแป๊บเดียวแกไปอยู่ข้างล่างไหมเสียเวลาไม่เจอมันหรอกสไลด์ลงมาเลยแบบแบกเร็วเลยพี่สไลด์เลยพอปืนตะโกนบอกเจอแล้ววิ่งกันไหมแกบอกไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอนะเขาบอกว่างูจงอางนี่มันจะล็อกมันกัดแล้วมันล็อกใช่ไหมผมก็คงส่งพวกคุณ3คนเข้าไปก่อนให้มันล็อกไว้ให้มันล็อกไว้แล้วครับไม่รู้สึกตัวนะมันต้องคำนึงถึงว่าจับปองก็มันต้องไหวเพราะว่ามีภาคดูดเลือดอยู่ในกระดูกนะมันจะเข้าไปมันเข้าแค่นี้แต่อีกคนมันเข้าไปในร่องน้ำตาเลยแล้วพออีกวันตามกระบวนหัวปิดมาแล้วมันหนักกดนู่นนี่แล้วกินไม่เห็นดิอีกคนหนึ่งเต็มรองเท้าบูทกินน้ำที่ประเดี๋ยวไอ้เซนี่เลยเนี่ยมันก็เคภาพขอบติดไว้ชัวร์เลยนี่มันเป็นแค่เก่ามากเป็นหินปอนเป็นมันเนี่ยนะนี่มันจะเป็นลามีดลามีดอ่ะมีรอยสับเนาะรอยตะกวดก็มี
ล่ะนี่คือรอยตะกรวดแน่นอนนี่โอ้นี่เห็ดไอ้นี่เลยมันตัวเมื่อกี้นี่เป็นไรฮะนี่คือเห็ดขออ๋อนี่ไหมนี่แต่ถ้าเป็นแบบไอ้ตัวนิ่มหรือว่าไอ้ตัวหลินแถวบ้านเรามันครับมันจะมองเห็นแค่รอยเล็บรอยเดียวอ๋อเกี่ยวอย่างเงี้ยนะเกี่ยวอย่างเงี้ยขึ้นเล็บตรงกลางครับไอ้เขียวแล้วนู่นลูกอะไรเป็นมะเดื่อปูฝ้ายนะนะมะเดื่อปูฝ้ายลูกสิบโลนี่สัตว์สัตว์เขามากินได้ใช่ไหมได้มีขอมีขออะไรอ๋อบินตุรงเดี๋ยวลักษณะต้นนี้อาจจะไม่ลงมาบินอาจจะมีอะไรรบกวนตรงนี้อาจจะตึงเยอะแต่บางที่แล้วเดินไปอาจจะเจอพบอยู่เราจะมีร่องรอยข้างหลังแล้วนี้คนกินได้ไหมคนกินได้ทำยังไงครับเนี่ยคือจะกินดิบๆอะไรอย่างนี้ก็ได้จะออกฝาดฝาดนิดๆแล้วก็มันๆแบบนั่นแหละรสชาติประมาณนั้นหรือจะเอาไปแกงเป็นแกงส้มแกงอะไรก็ได้นะครับก็นำครับก็ดูๆเอาไว้ฮะเพราะว่าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วเกิดหิวหรือว่าหลงยังไงเนี้ยคืออาหารถ้าเห็นเงี้ยสามารถรับประทานได้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายถ้าเรามองตรงบริเวณกิ่งไม้เนี่ยครับจะเห็นเป็นรังคล้ายๆรังผึ้งครับที่นี่เรียกว่าแต่ลิ้นหมาดังนั้นนะฮะเวลาเดินตามทางก็คือเราเดินส่งไม่ได้นะฮะต้องระมัดระวังเพราะว่าก็เป็นสัตว์ที่มีพิษตัวเล็กนิดเดียวเหมือนพึ่งมิ้นนะครับทำรังเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางพวกเวกอะไรกันอ่ะเป็นตรงนี้เป็นปกติวิสัยปกติวิสัยถ้าเขาไม่ได้ร้องเฮ้ยนี่มียำมะม่วงด้วยนะมะม่วงไม่ยำปลาปลาป่องอ่ะก็นะเติมพลังก่อนที่จะเริ่มออกสำรวจชั่วโมงนี้อร่อยทุกอย่างกำลังสันนิษฐานกันว่าหน้าแล้งมันจะอยู่ไหมตอนนี้แล้งยังตอนนี้ละครับแล้งแต่ก็เจอแล้วสิพี่แต่เราเจอแล้วก็คือเหมือนคำว่าไอ้ผักนั่นคือต้นน้ำก็เดินต้นใหญ่ขึ้นมาตรงนี้แหละตรงคลองเต่าไปดูอ่ะอะไรครับชื่อนักเที่ยวข้างหน้าที่มาขอบคุณชินัทไลโคดอนไลโคดอนไลโคดอนขอบคุณชินัทไลโคดอนขอบคุณชินัทเจอจริงแล้วมันมีแหลมมันเป็นตัวนะครับพิกาเขาครับนี่ฮะนี่ก็คือเป็นพิกาเขาน้ำสั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีความสวยงามที่ปากเหมือนทาลิปสติกไว้เลยนะครับคุณหมออุ้ยตายไปแล้วอีกแล้วกินกาดูกินกาทาลิปสติกนี่ทาลิปสติกกันนะที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นนะครับเขาเรียกว่ากินกาเขาหนามสั้นนะครับที่มีชื่อเรียกอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับตรงบริเวณบนเหนือตานะครับแล้วก็ตรงบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะมีหนามอยู่เห็นไหมฮะ
ข้างบนทีนี้ก็คือหนามจะยาวกว่านี้นะครับเขาเรียกว่าต้นข้างบนข้างบนต้นว่ะตอนนี้เหตุการณ์ก็ค่อนข้างระทึกขวัญนะครับก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆมามากมายเลยอยากให้สนใจนะครับไปดูกิ้งก่าไปก่อนโอเคครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเจ้ากิ้งก่านะครับไปที่เดิมนะฮะเมื่อกี้เขาตกใจแล้วโดดลงมาไปเลยแล้วไปเลยไปเลยไปแล้วอยู่นั่นแหละข้ามแล้วไปไหนไม่ได้โอเคที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นงูเขียวหางไหม้ตาโตใช่ไหมครับคุณหมอครับแล้วอาหารอาหารของเขาก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็กครับกบเกียดเขาชอบกินครับสำหรับงูเขียวไหม้ตาโตนอกจากนี้ก็กินสัตว์ในรูปลมขนาดเล็กได้ครับเช่นพวกหนูครับถือว่าเป็นงูพิษครับแต่ว่าพิษก็ไม่รุนแรงมากเท่าไหร่ถ้าเกิดถูกกัดนี่ถ้าเกิดถูกกัดก็จะมีอาการปวดบวมบริเวณที่โดนกัดครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพิษเขาจะออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดด้วยอาจจะมีอาการทางระบบโลหิตร่วมด้วยครับนี่น่าจะเป็นเพศผู้มั้งครับครับก็คือคาดเดาได้จากไหนครับคุณหมอก็เดาได้จากทรงของเขาครับทรงลำตัวแล้วก็ขนาดลำตัวครับปกติถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยลำตัวเขาจะเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็หางจะยาวแล้วก็มีเส้นสีขาวครับข้างลำตัวครับก็มันอยู่อย่างนี้เข้ามาถ่ายใกล้ครับคุณหมอที่ถ่ายไกลๆเพราะยังเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวหนีก่อนใช่ไหมฟอร์มไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมดูรอบๆไปเดี๋ยวนี่เหงื่อแตกใจเย็นๆถ่ายรูปต้นไม่ทันด้วยอะไรนะต้นคนสีไม่ทันนะหางแดงหมดเลยงูเขียวงูเขียวลูกเต๋าเรียกว่าสเปย์ยังได้เปย์มาด้วยหยับต้นเต๋าหยับต้นเต๋าเลยครับพอกเดียวกันแน่เลยเดี๋ยวรอผมโอ้ยนี่หายได้เนี่ยโอ้โหพอกเดียวกันแน่เลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคนที่นี่เขาเรียกว่าจิ้งจกดงนะครับแต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเราเรียกว่าตุ๊กแกน้ำหนาวนะครับคือสัตว์ชนิดนี้นะครับก็จะอาศัยนะครับกินพวกแมลงนะฮะแล้วก็จุดสังเกตที่ดูง่ายๆหน่อยนะครับก็ตุ๊กแกนะครับจะไม่ใช่ตุ๊กแกนะครับต่างกันที่ตรงช่วงนิ้วนะครับจะไม่ใช่พังผืดแล้วก็ตุ๊กแกมีหลายชนิดแต่ตัวเนี้ยนะครับลองดูที่หางมันนะครับม้วนอย่างกับม้าน้ำเลยนะฮะเราก็เลยเรียกว่าตุ๊กแกน้ำหนาวตุ๊กแกหางม้วนครับกาลาดงกาลาเขาเรียกว่าดูนะครับหรือว่าเขียวของไม้ท้องเหลืองในพื้นที่ราบแล้วหัวก็จะลักษณะแตกต่างกันที่หน่อยตาก็จะโปนโตนะครับแต่ตัวนี้แล้วใต้ท้องเนี่ยจะเป็นสีเหลืองชัดเจนแล้วก็ระหว่างเกล็ดท้องกับเกล็ดลำตัวเนี่ยครับเขาจะมีเส้นแบ่งเขตอย่างชัดเจนมากแต่ตัวนี้ครับเราไม่เห็นเหมือนจะค่อนข้างเกลือจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ลักษณะแค่เคียงกับตาโตแต่ว่าเผอิญว่าตาโตเขาต้องหัวทู่กว่านี้แล้วตาต้องใหญ่กว่านี้ตรงกรามตรงนี้ชิดใหญ่ใช่ครับจมูกจะเชิดกว่านี้แต่ว่าเผอิญตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับที่เราเคยเจอที่หนองบัวลำพูครับมันน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งถ้าจะให้ตรวจละเอียดก็คือต้องจับขั้นแบบตรวจ DNA ครับครับแต่ตัวเมียไม่คลายตัวนี้แตกต่างกับตัวนั้นยังไงครับตัวเมื่อกี้เหรอครับครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ครับสังเกตที่มีเส้นสีขาวแบ่งระหว่างเกล็ดท้องกับเกล็ดหลังครับเกล็ดตัวเนาะนะตัวก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในรอบนี้นะฮะตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางกลับกันนะครับนะครับก็ระหว่างทางนะครับเราก็มีการผลหลักสูตรนะครับอาหารผ่านนะครับหลักสูตรการพางตัวนะครับพางตัวนี้ไว้ใช้ยังไงนะครับนักเสริม
ต่อสู้กับเมียครับผมทำไมมาต่อสู้อย่างนี้หลบเมียหรือเปล่าหลบเมียแล้วแต่มีแหละมีเมียยังยังยังหอยังโสดอยู่เลยโสดทำไมต่อสู้กับใครครับสู้กับเด็กสู้กับเด็กเราไปเสียดโคตรมอดต้องแก่แหละจะมาทำไมโอเคมาละถึงเวลากลับแล้วโอ๊ยช่วงนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าสำเร็จมันก็เรียบร้อยตามผลงานที่เราตั้งไว้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปน้ำตาล